กราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องพคินวาไรตี้นะครับวันนี้นะฮะเราจะมีเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการเปลี่ยนนะครับนี่ครับตัวรีโมทนะครับ PCX หรือว่า Forza หรือว่าตระกูล Honda นะครับที่ใช้กุญแจแบบนี้คีย์เลสนะครับของผมก็หน้าปัดนะฮะมันขึ้นไฟกระพริบตรงลูกกุญแจนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะครับมันกระพริบประมาณ5ครั้งนะครับมันกระพริบประมาณ5ครั้งก็ได้ทำการไปซื้อนะครับฐานตัวนี้นะครับ Panasonic รุ่น CR2032 นะครับ3โวลต์นะครับผมซื้อในราคา51บาทนะครับที่เซเว่นนะครับเนี่ยหาซื้อได้ที่เซเว่นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาแกะนะครับอุปกรณ์ก็มีแค่นั้นอ่ะลืมเรื่องอุปกรณ์นะครับจะไปเรียน5นะครับง่ายๆของเราแล้วก็ไขควงปากแบนนะครับแล้วก็กรรไกรนะครับเอาไว้ตัดนะครับอันดับแรกนะครับเราจะเนี่ยครับหมุนมาดูนะครับกุญแจ Honda มันจะมีอย่างนี้นะมันจะมีมุมอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่ตรงข้างกับตรงตะขอเรานะครับจะมีรูครับใช้เหรียญ5นะครับเสียบเข้าไปแล้วก็บิดนะครับเพื่อนๆเนี่ยมันจะยินเสียงดังปักนะครับพอหลุดออกมาปุ๊บนะครับก็ดูแกะออกมาใช้เล็บสามารถแกะต่อได้เลยนะครับเอาไม่ออกเอาไปมีอีกทีหนึ่งโอเคบอกแล้วด้านนี้นะฮะสามารถแกะได้เลยแกะมาค่อยๆนะครับเดี๋ยวมันจะแตกค่อยงัดปั๊บนะครับอยู่ลักษณะนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาวางไว้นะครับตัวนี้อันนี้คือฐานเดิมนะครับมันจะแล้วก็เราไปทำการตัดตัวนี้เอาตัดตัวนี้ก่อนทำแบบเรียวๆนะครับเพื่อนๆทำตามได้นะครับนะครับแกะแล้วก็วางไว้ก่อนนะครับเราจะมางัดตัวนี้ออกใช้ไขควงเนี้ยกินได้เลยนะเพื่อนเบาๆนะครับออกแล้วปึ๊บอันนี้คือฐานเดิมของมันแล้วก็ใส่ไปเลยเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับเพื่อนแล้วก็ด้านอย่างนี้มันก็จะเข้าล็อกของมันมันจะมีล็อกของมันอยู่นะครับนี่คือฐานเดิมของมันแล้วก็ประกอบขึ้นเลยครับเอาข้อด้านนี้เข้าก่อนนะครับแล้วก็บีบไล่เลยเรียบร้อยนะครับผมลืมแจ้งเพื่อนๆนะครับเราต้องปิดตรงนี้ก่อนนะเมื่อกี้ผมลืมทำให้ดูผมปิดไปแล้วรอบนึงแล้วล่ะนะครับผมปิดไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองมันมาแล้วมันจะขึ้นสีเขียวอัตโนมัติเลยถือว่าใช้งานได้นะครับเพื่อนๆก่อนหน้าจะแกะผมปิดสวิตช์เป็นสีแดงแล้วนะครับกดสวิตช์ไปเป็นสีแดงแล้วเพื่อนๆง่ายไหมครับนี่ครับหาซื้อที่เซเว่นได้เลยนะครับPanasonic CR2032นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับเจอกันใหม่ EP หน้าครับผม